สตอรี่กับมาอีกครั้งแล้ววันนี้น้องเพลงจะพาพ่อกับแม่นะไปทำบุญกันเนาะวันนี้เราจะไปปล่อยปลาไหลแล้วก็เต่าน้องเพลงอยากปล่อยเต่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เราก็ตะเวนทำบุญกันให้เต็มคาราเบลไปเลยปะเดี๋ยวเราเข้าตลาดกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูปลาไหลกับเต่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าตลาดกันเลยเดี๋ยวเราลองเข้าตลาดดูเนาะว่าจะมีปลาไหลที่พ่อต้องการไหมแล้วก็น้องเพลงอยากปล่อยเต่านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะว่าจะมีขายอยู่ไหมนี่ตอนนี้เราก็เจอแล้วนี่นี่พอได้มาแล้วเดี๋ยวเรารีบไปปล่อยกันเนาะเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะมาปล่อยปลากับเต่ากันแล้วนะนี่นะครับอยู่ตรงหน้าวัดพอดีเนาะพ่อคิดว่าถ้าอยู่ตรงหน้าวัดแล้วคนก็น่าจะไม่ค่อยมายุ่งกับพวกมันเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองปล่อยกันตรงนี้กันแล้วกันเนาะมันมีพงหญ้าปลาไหลน่าจะอยู่ได้อ้าวนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิษฐานเนาะโอ้โหปลาไหลก่อนอันนี้ปลาไหลพร้อมนะ1 2 1ไปแล้วพ่อดูดินะครับเขาก็จะไปกันแล้วไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ๋อมันกำลังเพื่อนจะมองไม่เห็นนะมันก็จะค่อยๆไปโอเคเหลือเต่านี่นะครับน้องเต่าของพี่เพลงเดี๋ยวพ่อจะจับออกมาให้ดึงถุงลงนี่จับข้างๆให้ลูกมันจะไม่ทำอะไรนี่น้องเต่าพี่เพลงน่ารักจ้ะน้องเต่าขอให้เจ้าอยู่ยงคงกระพันเนาะไปเลยเดี๋ยวอายุยืนยาวนะยืนยาวนะบ๊ายบายตอนนี้ภารกิจการปล่อยปลาปล่อยเต่าเราก็เสร็จสิ้นไปแล้ว1ภารกิจเดี๋ยวเราไปพบกับภารกิจทำบุญต่อไปเนาะนี่นะครับตอนนี้หลังจากที่เราไปปล่อยสัตว์แล้วเราก็จะมาแวะไหว้พระด้านหน้าจุดที่เราปล่อยซะหน่อยเนาะนี่ก็เป็นวัดพระนารายณ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนะเราก็จะไปวัดต่อไปนะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อชุดสังฆทานเนาะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนี่เราก็ได้ชุดสังฆทานมาแล้วเรียบร้อยแล้วโยมตั้งนะโมยอมกล่าวคำสมัยก่อนสุดทินนางวัตเมธานังอาสวะขยาวะหังนิพานะปัจจโยโหตุยืนเลยพ่อช่วยจับสาธุThank you.
ว่ามาทำบุญตามวันเกิดแต่ตอนนี้แม่กับน้องเพลงใส่ทุกวันเลยเพื่อจะให้วันทุกวันเป็นวันที่ดีๆเนาะตอนนี้เราก็มาถวายสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอพรพระหลวงพ่อโตเนาะที่วัดท่าแคของเรานะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำบุญลงศพกันเนาะปักแล้วก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเที่ยงพอดีเราก็ไปกิน KFC ก่อนที่เราจะไปทำบุญลงศพตอนนี้ก็เปลี่ยนใจเราแวะมาที่ศาลเจ้าพ่อตากสินมหาราชก่อนเนาะเราจะมาไหว้พระเจ้าตากก่อนเพราะว่าเป็นทางผ่านของเราก่อนเนาะเราก็เลยมาแวะก่อนนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่หลังศาลแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยไปได้มาแล้วนี่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีน้ำมันตะเกียงนะคะน้ำมันนะครับฝีมือแม่ปะพรมน้ำมนต์อย่างกับไปตกน้ำที่ไหนมาชุ่มฉ่ำหัวใจตอนนี้เราก็อยู่ที่มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์นะครับเราจะมาทำบุญลงศพกันที่นี่นะเราเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้แม่กับน้องเพลงก็เข้าไปละเราก็แปะใบของเราที่ลงศพเป็นลงศพเป็นหีบศพเพื่อการกุศลนะสำหรับคนที่เสียชีวิตแล้วเขาไม่มีเงินเนาะเดี๋ยวไปไหว้สรุปไปตอนนี้เราก็ทำบุญหีบศพเรียบร้อยแล้วนะก็แล้วเราก็จะไปหาอะไรกินแล้วเนาะเออลูกสาวอยู่แล้ววันนี้ก็ได้บุญไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็ทำให้เรา3คนสงบสบายใจเนาะเป็นกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไม่ต้องเพลงไปทำอะไรมาบ้างอ่ะน้องเพียงลองบอกแม่ดิบอกเพื่อนๆดิลองบอกเพื่อนๆดิว่าวันนี้ไปวันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเราไปซื้อปลามาปล่อยซื้อปลากับซื้อเต่าเนาะที่ตลาดแล้วเราก็ไปปล่อยที่แม่น้ำปิงแล้วก็ไหว้พระเนาะไหว้พระ2วัดถูกมั้ยไหว้พระ2วัดแล้วก็ไหว้พระเจ้าตากสินนะแล้วก็จบด้วยการทำบุญลงศพคลิปนี้ก็ได้บุญไม่มากก็น้อยแต่พ่อคิดว่าได้บุญล้นหลามแน่นอนแล้วก็ได้อร่อยด้วยอร่อยด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ Angel Story ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพราะว่าน้องเองหิวมากจนไม่พูดอะไรเลยพ่อต้องเป็นคนพูดคนเดียวฝากพี่เพลงฝากช่องไหนเร็วฝากช่องไหนนะก่อนฝากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในความคิดต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย